นี้ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าเราจัดในห่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับเทศกาลมหาสงกรานต์นะครับซึ่งเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดสงขลานั้นก็มีกิจกรรมมากมายนะครับในทั้งในตัวเมืองหาดใหญ่เองนะครับซึ่งเราก็มีการเล่นน้ำสงกรานต์หรือว่าที่เรียกว่าวินัยสงกรานต์ที่หาดใหญ่นะครับก็เป็นงานใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศโดยเฉพาะพี่น้องนักท่องเที่ยวพี่น้องชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ที่เข้ามาท่องเที่ยวเยอะนะครับนั่นส่วนหนึ่งในส่วนของอำเภอหาดใหญ่นะครับส่วนในของส่วนของอำเภอเมืองสงขลาเองนะครับก็ทางเทศบาลนครสงขลาก็มีกิจกรรมสงกรานต์อยู่แล้วนะครับโดยมีการตักบาตรสงกรานต์มีการส่งน้ำพระนะครับแล้วก็มีการประกวดนางงามสงกรานต์ต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่จะเสริมในส่วนของสงกรานต์ในส่วนของอำเภอเมืองสงขลาก็คือกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการนี้นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสงกรานต์มาเล่นน้ำสงกรานต์ก็มาแวะพักแวะชมแวะเชียร์นะครับซึ่งกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหรือว่ากีฬาวอลเลย์บอลนี้ก็เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงอยู่แล้วผมว่ารายการนี้นะครับเราก็คงจัดต่อเนื่องต่อไปทุกปีนะครับไม่ว่าผู้บริหารท่านใดที่มาเป็นผู้แทนของจังหวัดก็คงจะไม่ทิ้งกิจกรรมนี้แน่นอนนะครับเพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงจูงใจดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวกิจกรรมหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับเทศกาลมหาสงกรานต์ของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นการเพิ่มกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะครับในห่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดเองในจังหวัดต่างจังหวัดใกล้เคียงนะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะนักกีฬาคณะนักกีฬาที่มาจากประเทศต่างๆก็ได้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสงขลาเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของนะครับก็ได้รับในส่วนนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าทำให้บ้านเมืองคึกคักขึ้นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้นมีการใช้จ่ายเงินในจังหวัดสงขลานะครับทั้งในอำเภอหาดใหญ่ทั้งในอำเภอเมืองสงขลาและก็อำเภออื่นใกล้เคียงนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ก็คงจะคิดว่าในอนาคตต่อไปก็กิจกรรมนี้ก็คงจะยืนอยู่คู่กับจังหวัดสงขลาตลอดไปนะครับถึงแม้ผู้บริหารจะเปลี่ยนแต่ทีมงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนเพราะนั้นถึงแม้ผู้บริหารระดับจังหวัดจะเปลี่ยนไปแต่ผู้บริหารระดับท้องถิ่นเขาก็เป็นคนที่นี่นะครับเพราะนั้นเขาก็คงจะดำเนินการจัดการแข่งขันในรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียจะเปลี่ยนหรือว่าทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะไม่จัดนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ